โอเคค่ะอ่ายูนิตที่หนะฮะ unit 6เป็น unit สุดท้ายของ112แล้วนะฮะเรื่อง entertainment ก็คือสิ่งสิ่งบันเทิงต่างๆนะที่นักศึกษาจะได้ไปดูกันว่าอาจารย์ท่านให้เนื้อหาอะไรมาบ้างเรามาเก็บเนื้อหากันนะฮะอ่า uh, หลักๆเนี่ยนักศึกษาก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างเช่น uh, what's your favorite film or movie ใช่ไหมครับฟิล์ม The movie ก็คือ why ทำไมถึงชอบหนังอ่าหนังเรื่องที่คุณชอบคืออะไรแล้วก็เพราะอะไรนะนักศาก็ลองคิดดูซิว่ามีนักศึามีมีใครชอบหนังเรื่องอะไรไม่เอออแบบว่าชอบแบบจริงๆนะแบบว่าแล้วก็แนะนำให้คนอื่นดูด้วยนะ your favorite film and why and then number two what was the most recent song you listen e d to เพลงล่าสุดเลยที่เราฟัง S 1> <S 1> <S <S เพลงล่าสุดที่ฟังเหรอเพลงของยอร์ชไม่รู้เหมือนกันแบบที่แปลกหูที่สุดนะเอาเอ,าเอาข้อต่อไปค่ะ uh, Who are your inspiring celebrities นะฮะ <S 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 ก็คือถ้าสมมติว่า,าใครคือ celebrity your inspiring celebrities ก็คือเป็นเป็นเเซเลบที่สร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะมันมาจากคำว่า inspire inspire ใช่ไหมฮะ inspire ก็คือสร้างแรงบันดาลใจถ้าเป็นคำนามก็คือ inspiration ใช่ไหมฮะแรงบันดาลใจ inspiration อันนี้ก็คือแรงบันดาลใจเป็นคำนามใช่ไหมฮะ inspirationinspire แล้วก็ inspiring ตรงนี้ทำาที่เป็น adjective เป็นคุณศัพท์ขยาย celebrities ว่า,าที่เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะ คือใครนะเช่นดาราคนนี้นะฮะทำทำความดีบลาบลาบลาอะไรแบบนี้ก็ดีนะ Have you s u b s c r i b e to any YouTube channels ได้สับตะไคร้ใช่ไหมฮะ Subscribe ไปกับ t o นะ Subscribe to สมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube ไหนบ้างหรือเ่านักศึกษาน่จะมีช่อง YouTube โปรดอยู่นะฮะนักษาแชร์สักหน่อยได้ไหมฮะว่านักศึกษามีช่อง YouTube โปรดอะไรบ้างอ่าภาษาทับบอกบอก,บอกได้บอกเละเปิดใหม่แบบหนูดูทุกวนนะะันขาดไม่ได้เลย หนูสับตะไครมาเป็นสิบปีแล้วคะอาจารย์มีไหมคะแนะนำให้เพื่อนหน่อยเผื่อว่าเพื่อนจะไปแบบว่า subscribe ด้วยมีไหมมีใครจะแชร์มะมมีไหมเหอ่ยมีไหมลูกหรือหนูไม่ดู YouTube กัน นี่ชอบดู youtube มากมีไหมฮะหรือเพลงล่าสุดก็ได้ค่ะแชร์สักหน่อยหรือหนังก็ได้อะแชร์ข้อใดข้อหนึ่งสักสามคนได้ไหมมาสามสี่คนเพลงอะไร คนไม่เคยคนไม่เคยนค่ากลัวมากของใครร้องลูกสองของใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ขอบคุณค่ะนะคะจีวิตนะฮะโอเคเหมาะกับเพลงที่เป็น most recent song จริงๆเพราะเพลงเพลงล่าสุดเราก็ยังจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะฮะเมื่อว่ารู้สึกจะมีเพลงของพี่เอ่อเอ่อวงเคลียร์พี่แพทใช่ไหมวงเคลีย์เพลงใหม่ออกมาด้วยนะฮะนับตั้งแต่วันนี้ นะครับวันที่สิบหกกันยาหกห้ามีแล้วมี YouTube ช่องไหนที่ดูไหมลูกแบบว่า YouTube Any YouTube Channels you you s u b s c r i b e d t o in the past มีไหมฮะที่แต่แตยังดูอยู่มีมีม,มีมีใครไหมฮะไอโรม alone ค่ะของพี่มินโอเคไอโรม alone นะคะคุย,ยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดเลยที่เป็นแบบว่าเสียตังอะไรนะที่เป็นที่ไปที่อินโดนีเซียใช่ไหมฮะ ที่เรื่องเกี่ยวกับเฟสติวัลที่เกี่ยวข้องกับความตายต่างๆไอ้คลิปที่สองผมยังไม่ได้ดูเลยคลิปแรกดูไปละนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าภาษาอังกฤษจริงๆถ้าหนูก็พูดอ่ะมันจริงไม่ต้องยึดถือสแตนดาร์ดอะไรก็ได้นะฮะนักศึกษาดูคนที่เป็นเหมือนกับอารมณ์แบบไกด์บ้างที่เป็นครอบครัวที่พาพิมิพ์ไปผู้หญิงอะคะ่ะอย่างเงี้ยนักศึกษาสังเกตนะเพราะฉะนั้นหนูจริงๆถ้าหนูดูพวกนี้ได้หนูจะเห็นว่าภาษาอังกฤษมันไม่มันมันมันจริงๆมันมีแค่การสื่อสารที่เป็นจุด หัวใจใหญ่ๆของมันไม่ใช่กราฟมาไม่เไม่ใช่เป็นไวยากรอะไรเลยบางทีออกเสียงผิดก็ยังสื่อสารได้อยู่อย่างเงี้ย,ยคำเนี้ยค่ะผู้หญิงคนนั้นพูดเยอะมากว่ามันเป็นพิธีกรรมนะ ritual ritual แต่เขาไม่ได้ออกเสียงว่า ritual แบบ standard ที่เป็นต้องเป็นเสียงเชอะอเห็นไหมฮะทีกับ u เจอการจะเป็นเสียงเชอะเชอะเชอ ritual นะเขาจะอ่านว่า ritual สังเกต ritual เขาจะอาจเป็นเสียงเติรเสียงทีริทวลิทวลทวสักอย่างหนึ่งจริงๆมันคือริทชวลอย่างนีศึสตรก็สังเกตว่ามันเอาการสื่อสารวางเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้ารู้อยากทําการสื่อสารให้ดีหนูซัพพอร์ตด้วยการออกเสียงที่ถูกต้องแต่ถามว่าบางทีการออกเสียงที่ถูกต้องมันก็ไม่ได้เป็นอันดับต้นๆน,น,นอกจากหนูสื่อสารออกมาได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่าถ้ามันออกเสียงมแล้วมันเพี้ยนจนผู้ฟังไม่เข้าใจแสดงว่าหนูอาจจะต้องปรับ แต่ถ้าผู้ฟังยังเข้าใจอยู่โอเคไม่ว่ากันเพราะพี่มันอาจจะติดมาจากสำเนียงภาษาภาษา,าที่เป็นภาษาแม่ของเราใช่ไหมเป็น mother tongue ของเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ดูพวกนี้ดีแล้วแล้วก็เนื้อสัตว์ส,สังเกตว่ามันจะมีภาษาอังกฤษที่มี accent ต่างๆที่มาจากคนทั่วโลกจริงๆถ้าที่พี่มิ้น์ไปใช่ไหมฮะตัวพี่มิ้น์เองก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบมีความเป็นฝรั่งมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยคำต่างๆ่าเงี้ยหนูก็ศึกษาคําศัพท์ต่างๆเพราะมมนมีตัว subtitle ที่โอเคอยู่ระดับหนึ่งเลยนะ ก็ครูก็คอยหมั่นสังเกตเรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนกันจากช่องพิมพ์มินแล้วก็เราถูกเปิดตามมาเพราะเราคงแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าโอกาสได้ไประดับนั้นนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมมากใช่ไหมครับแบบว่าแบบสุดๆไปเลยนะโอเคค่ okay, ะดีค่ะเออ่มาดูหน้านี้กันนักศึกษาหัว uh, ข้อย่อยที่หนึ่งค่ะ going to the cinema นะ going to the cinema Going to the cinema นะจริงๆแล้วถ้าเราจะแบ่งเนี่ยอาจจะมีความเป็นความมีความเป็นย k มีความเป็นโซนอังกฤษเบาๆนะฮะแต่ถ้าเราจะบอกว่าถ้าไปดูหนังอาจจะมีอีกอันนึงก็คือ go to the movies นะ,ะอันนี้น่าสนใจ go to the movies เติม s ตลอดเป็น the แล้วก็ต ot, เติม s ตลอดก็คือไปดูหนังในโรงภาพยน,นะะตร์นะฮะเติม s ตลอดนี้เป็นคำค่อนข้างจะเอ um, tend to be American นะฮะจะเป็นฝั่งอเมริกันหน่อยนะฮะ and go to the movies let's เอ่ช uh, ่นบอกว่า let's go to the movies tonight ฉันืไปดูหนังกันเถอะอะไรอย่างนี้คืนนี้อะไรอย่างงี้ย let's go to the movies tonight นักษณจะชอบไปดูหนังกันแบบว่าตอนเย็นคำๆรอบรบรอบๆรอบๆท้ายๆมันบัตรมันจะถูกย่งียังยังเป็นอยู่ปะเพราะสมัยคู่ไปกับเพื่อนสมัยปริญญาตรีนี่คือไปดูรอบแบบรอบสุดท้ายเลิกเลิก,ลกห้างปิดอะห้างปิดแล้วอะเราค่อยออกทางบันไดอะไรไม่รู้บิ๊กซี <laughs> นะฮะก็ <laughs> go, go to the movies นะ ปกติเราเนี่ยนักศึกษาเราก็จะเอะ watch a movie ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเมื่อวานครูลองศึกษาเพิ่มเติมดู watch a movie and see a movie เนี่ยนักศึกษาบอกว่าอาจารย์บางทีางบางบริบทนะมันใช้แทนกันได้เลยนะ watch a movie or see a movie อืมจริงๆถ้า watch a movie เนี่ยเราจะใช้พูดถึงแบบว่าการแบบเราตั้งใจ ดูอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะหรือ see a movie ก็จริงก็น่าก,ก็ใช้ได้ใช่เราบอกว่า let's go to the movie theater let's go to the movies y e yeah, let's go uh let's go to the movie theater and see a movie อย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยใช้ watch a movie ในกรณีนั้นนะฮะแต่ถ้าเราจะพูดถึงถามว่า watch a movie ได้ไหมได้ที่โรงหนังอะไรางี้ก็ได้แต่ถ้าเรามาดูที่บ้านอย่างเงี้ยเราเช่า DVD มาเปิด Netflix อย่างเงี้ยคะ่ะเราจะใช้ watch I'm watching a movie with my boyfriend with my girlfriend อย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้ seeing a movie นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้า uh, ในบางบริบทอะนักศึกษา watch a movie see a movie ก็ใช้ไม่เหมือนกันมันที่ผู้บอกแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นลักษณะของเป็นช่องที่สอง watched uh, อย่างเงี้ยค่ะกับ saw อ,อย่างเงี้ยค่ะ จริงๆก็จะใช้ได้ i n t e r c h a n g e a b l y คือทั้งคู่ก็ถูกนะฮะคือมันต้องอาศัยบริบทนิดนึงอาศัยการศึกษานิดนึงอะฮะเช่นาถามว่าถ้าไปโรงหนังอย่างเงี้ย watch ได้ see ได้แต่ถ้ากลับมาดูที่บ้านอย่างเงี้ยอาจจะเป็นด v วดีะอะไรเงี้ยมักจะใช้ watch มากกว่า watch a movie มากกว่า see a movie นะฮะแต่ก็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 ต้องบอกว่าก็ก็ต้องถามฝรั่งแต่เท่าที่ศึกษามาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ เราจะ e e a movie if, you, if you are planning for 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 t h e w e e k e n d for example if you w to t to g o to the m o v i o t ใช่นถ้ o t o t h e m o ไป e t h e a ง e ะไปโรงละครภาพยนตร์อย่าแบ้เราก็จะไป see a movie ได้ถ้าพูดถึงเป็นแ a นค่ะแต่ถ้าพูดถึง action ขณะนั้นกำลังทำใใ้้อยู่มีคนโทรมาแล้วลืมปิดอย่างเงี้ยอ I'm watching a movie เงี้ยเราบอกว่ากำลังดูอยู่ไม่รู้หรออะไรแบบนี้นะคะ I'm watching a movie นะคะเป็นต้นค่ะ โอเคก็อ okay. ่าก็ฝากไว้ค่ะ watch a movie see a movie จริงได้ทั้งคู่แต่ต้องดูว่ามันเป็นแอคชั่นประมาณไหนถ้าหนูแบบพูดถึงการแพลนอย่างเงี้ยค่ะ let's see a movie อย่างเงี้ยใช่มันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า let's see a movie tonight จะไม่เป็น let's watch a movie นะคิดว่าแต่มันก็มีความต่างกันเล็กน้อยอ่ะนะฮะแล้วก็จะมีที่สำคัญก็คืออ่า cinema เ,เนี่ยจะเป็นคำแบบเชิงอังกฤษนิดหนึน่งใช่ไหมครับ go to the cinema cinema นะ go to the movies เนี่ยจะเป็น อเมริกันหน่อยนะครับหรือ movie go to the movie theater ก็ได้นะ,ะ movie theater เขียนถูกใช่ไหมคะ movie theater ต้องสะกดอย่างนี้ด้วยนะแบบอเมริกันถ้าแบบอังกฤษจะสะกดเป็น re นะฮะแล้วก็จะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือ a blockbuster นะักศึกษาน่าจะรู้จัก a blockbuster อย่างเงี้ยมูหลานอย่างเงี้ยอาจจะมูหลาน i s considered a blockbuster i'm i'm not sure about that a blockbuster ก็คือเป็นหนังที่ทำให้โลกน่าจะเคยได้ยินคำนี้อยู่ อืม a blockbuster ก็คือหนังที่ฮิตเลย a big popular movie นะเป็นหนังฮิตดังเลยนะฮะ a blockbuster แล้วพวกเราเองเนี่ยคะถ้าใครแบบว่าชอบดูหนังใหม่ๆทุกเรื่องต้องพาเพื่อนพาใครไปดูนะฮะ we are a movie goer นะฮะ a movie goer ก็คือคนที่อ่าชอบไปดูหนังนะฮะในโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ย a person who likes going to the movies ก็เรียกว่า moving go ก็ได้ค่ะ,ค,ะ, er. ค,ะ,ะคนที่ไปดูหนังชอบไปดูหนังนะในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมฮะโอเค a blockbuster คือหนังดังเลยหนังฮิตเลยนะฮะส่วน a movie ก็คือก็คือคนนะฮะคนที่ชอบไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะ,ะส่วน watch a movie หรือ see a movie เนี่ยอาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยเช่นถ้าหนูบอกว่ามีคนบอกว่า hey john do you want to go see a movie tonight yeah, go see a movie tonight จัไม่เป็น watch a movie นะฮะเพราะเป็นการ planning เป็นการชวนเนะะี่ย sorry i'm really tired can we just watch one at home ถ้าเป็นทะี่บ้านเนี่ยเราจะใช้ watch A movie at home watch one. Watch a movie at home จะดูใน Netflix อะไรงนี้ก็ได้นะฮะก็ลองดูแต่ถ้าจริงๆแล้วทั้งสองอันก็สามารถแปลได้ว่าดูหนังได้ทั้งคูนะฮะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่อาจจะต้องดูบริบทเล็กๆนิดนึงนะเหมือนที่ครูบอกนะฮะถ้าเรากำลังดูอยู่ก็คือเราสามารถใช้ I'm watching a movie right now ได้ใช่ไหมคะ Don't call why why calling me this time I'm watching a movie you know กำลังดูหนังอยู่ไรเงี้ย Don't you know ไม่รู้เหรอว่ากำลังดูหนังอยู่มาลงหนังอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกไปแล้วยังจะโทรมาอีกแล้วเราก็ลืมปิดมือถืออะไรเงี้ยก็บอกเป็นแอคชั่นไปได้นะฮะประมาณนี้ฮะจริงๆก็มีอะไรอีกเยอะแต่ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ Go to the movie นะฮะ Movies them s ด้วย อามาดูมู่หลายกันนักศึกษานักศึกษาน่าจะรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะนะมีเป็นภาพยนตร์นะเป็นคนเล่นอะไรก็มีเราแล้วเนะาะอมาดูคําศัพท์กันดีกว่าคําว่า certain นะฮะคำว่า certain ในที่นี้แปลว่าอะไรนะฮะ certain ก็คือมั่นใจนะในทนี่คือมั่นใจเหมือน sure นะเหมือนเหมือน sure นะฮะ,นะฮะข้อนี้ก็ตอบ B boy นศาศาักศึกษาลองดู B boy ไม่ค่อยดูไปข้อที่2ครับ legendary นะักศึกษาน่าจะเล่นเกมนะครับ legendary ก็คือมาจากคำว่า a legend ใช่ไหม legend ก็คือคนที่เป็นตำนานเลยนะนะ a legend ใช่ he's a legend ใช่ไหมฮะบางคนนี่เป็น legend เลยนะไม่ใช่ legend นะฮะ legend legend legendary ก็คืออ่าเป็นตำนานเลยก็คือข้อ e ฮะ very famous and admired or spoken about ถูกพูดถึงนะ เป,เ,ปเป็นที่รู้จักกันต่อไป folk folk อันนี้คือคนทั่วไปใช้เรียกคนที่อยู่ในครอบครัวก็ได้ folk ข้อดีนะฮะ people especially those o f a particular group of type ะะจะเป็นเรียกกลุ่มคนโดยทั่วไปหรือจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้จริงเช่น my folks อะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะเอาต่อไป heroin ะะ heroin มีตัว e นะคะถ้าไม่มีจะเป็น heroin นะฮะที่เป็นยาเสพติด heroin ก็คือตัวเอกอที่เป็นผู้หญิงนะคะ่ะ จะแปลว่าไงในภาษาไทยตัวเอกที่เป็นผู้หญิงนะฮะเหมือนฮีโร่ะเนอะเราทุกคนรู้จักฮีโร่อยู่แล้วในเวลาฮีโร่แล้วนะฮะเป็นจะเป็นผู้ชายเฮโรเวนก็จะเป็นผู้หญิงดิ n a สตี้คำว่าดิ n a สตี้คือราชวงศ์ค่ะราชวงศ์อันนี้ราชวงศ์เขาจะพูดถึงมุหลานเนอะก็จะเป็นราชวงศ์ของจีนเบาเบาซัสลา dynasty นะฮะ dynasty ก็จะเป็น b e d เ uh, อ่อ b e d c ใช่ไหมคะ the main female character in a book or a film นะฮะต่อมาก็คือ dynasty ก็คือข้อ a ค่ะ a period when a country is ruled by the leaders ก็เป็นราชวงศ์ไปแล้วกันนี่แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าราชวงศ์อืมอันนี้แล้วเราจะไปอ่านเรื่องมูลหลานกันนักศึกษาอย่าลืมนะคะเรตมีตัวฟังให้แล้วนักศึกษาไปสแกนฟัง ทุกครั้งก่อนเข้าเรียนหรือหลังเลิกเรียนได้เลยนะฮะวันนี้เรามาเก็บเนื้อหากันเพราะว่าเราต้องไปเจออีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะอ่านักศึกษาลองดูค่ะแต่ก่อนไปครูขอตรงนี้นี่เพิ่มสับอีกนิดนึงค่ะนักศึกษาคิดว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของเอ่อ uh, movie genres ก็คือเรื่องของอ่ป uh, ระเภทของหนังใช่ไหมคะนักศึกษา่าจะรู้จักเอาไว้นิดหน่อยหน่อยนะ movie genre ก็คือ genre นักศึกษานะฮะ genre Uh, genres ก็คือประเภทของหนังค่ะเช่นมีคนถามว่า what sort of films what kind of films do you enjoy right because we have a lot of genres to choose from right when we watch a movie เช่นใช่ไหมคะเช่นบางคนอาจจะชอบเป็นแบบหนังแบบประเภทในลูก action films นะ,ะ action movie ต่างๆนี action อย่างนั้นักศึกษาก็จะจะได้คำนี้อยู่แล้ว action ก็คือจำพวกอะไรฮะหนังต่อสู้นะคะขับรถกรันนะ,ะขับรถไล่กันก็ ก็เป็นไปได้พวกคอร์เชสต่างๆก็ได้นะต่อมา adventure ประเภทผจญภยัยอันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมคะหนังประเภท adventure ต่อมา animated นนัษาวจากคำนี้ใช่ไหมฮะ animated คือพวกการ์ตูนนะ animation pixar อะไรอย่างงี้นะอะไรกับ uh, like horror horror คือพวกหนังผีใช่ไหมฮะ horror เนี่ยคือจะมี blood มี ghostly visits มีมี ghost มีมีเ,เรียกว่ามี ghostly uh, visit มี apparition <c oughs> การปรากฏตัวของวิญญาณต่างๆ horror horror movie ใช่ไหมเป็นประเภท horror มี ghostly visit มีแบบผีมาเยี่ยมมาเยือนนะฮะ ghostly visit ghostly ตรงนี้เป็นคุณศัพท์นะมีการมาเยี่ยมมาเยือนของสิ่งเหล่านี้นะฮะ ต่อมาเช่นอาจจะมีเรื่องของรอ m com เช่นบางคนอาจจะชอบ r o ม com ก็คือ romantic comedy ขาจะเรียกว่า rom com ก็ได้นะ rom com คือ romantic comedy หรือ dramas ต่างๆใช่ไหมคะหรือเป็นพวกแบบ adaptation สาคนนี้คำนี้ไม่เคย adaptation อ่า adaptation จากนิยายใช่ไหมอาจจะได้ยินบ่อยจากหนังเนี่ยคือ adapted from a previous film or from a book or a play เลยอย่าเี้ก็ได้มาจากหนังสือละครบทละครต่างๆก็สร้างเป็นหนังหรืออาจจะมีจำพวก thriller ก็ได้เหมือนกันฮะ thriller อ่า thriller นี่คือเป็นพวกขยาวระทึกขวัญใช่ไหมฮะ เป็นพวกระทึกนะฮะระทึกขวัญหรือเปล่าจะแปลยังไงดีระทึกขวัญส่วนฮอร์เรอร์เนี่ยคือสยองขวัญหนังผีนั่นแหละนะฮะหรืออาจจะมีพวกมิวสิคว์สต่างๆนะสาน่าจ,จะเคยเห็นจะมีการจะมีเรื่องของการร้องเพลงมี with song and dance ใช่ไหมครับมิวสิคว์เลมิเซ่ครับนะฮะเลมิเซ่ลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นมิวสิคว์สได้ไซไฟใช่ไหมไซน์ฟิคชั่นนะฮะไซไฟไซน์ฟิคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็น uh, อาว่า the movie อย่างเงี้ยแบบ this movie is set is set in a futuristic world เป็นเป็นโลกในอนาคตอะไรเงี้ยนะเช่นเช่นอะไร sci-fi เช่นไรวะอา่อาอ่า sci-fi ที่เป็นหนังแนววิทยาศาสตร์หน่อยๆค่ะ Hunger Game s ได้ไหมเป็น sci-fi ไหมเอ่อไม่รู้เหมือนกันเอ่ออะไรอ่ะนั่นแหละที่มันโลกเป็มิน่น,นาคาอะไรเงี้ยมีเทคโนโลยีต่างๆมากกันไปนะแล้วก็อาจจะมีหนังประเภทพวก คลาสสิกต่างๆเขาแล้วแต่มีหลายประเภทเลยนะคนเล่นก็จะแบ่งออกเป็นพวกพวกพวก lead actors ต่างๆนักสารจะรู้จักพวกนักแสดงนำใช่ไหม lead actors lead actors ก็คือนักแสดงนำนักแสดงอ่าอ่สมทบก็จะเป็น supporting actor ใช่ไหม lead actor หรือจะเป็น supporting actors ก็ได้ก็คือนักแสดงสมทบนะนักสารจะเคย เห็นไม่มีการประกาศครางวัลใช่ไหมฮะหรือตัวประกอบตัวประกอบก็คืออาจจะเดินผ่านอย่างเดียวไม่ได้มีบทพูดอะไรอาจจะเรียกว่า extras ก็ได้ extras extras ก็คือ the extras in the movie เอ,อยเนี้นะฮะ lead actors supporting actors แล้วก็ extras นอังจากก็จะเป็นคำศัพท์หือจะเป็นพื่คำว,ว่า cast ใช่ไหมคะ Who's in the cast ก็คือมี cast ใครบ้าง่ยคนที่แสดงมีใครบ้าง Everyone involved in the film ่ย cast the cast น,นักศึกษาเคยเห็นคำนี้ the cast นะ cast a series why เรื่องนี้ cast มีตัวละครใครไรบ้างนะมีใครเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็หลังาก็จะเป็นคำนึงักศึกษาจะรู้จักกวลาพวก director producer ต่างๆ screenwriter soundtrack screenplay อะไรอย่างเงี้ยนารู้จัก lighting plot ใ <laughs> ช่ไหมครับ costumes special effects ต่างๆอันนี้ก็เป็นหน trailer, รือ trailer teaser ต่างๆนักศึกษาอาจะเคยเห็นวราคุ้นเคยดีนะ shooting the film ก็คือการถ่ายภาพภาพ,พยนตร์ cinematography อะไรอย่างเงี้ยนะักศึกษา่าจะแบบถ้าใครชอบดูหนังมันก็จะเป็นคำที่แบบว่าเอออาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็คือรู้จักนะ star ใช่ไหมใครใคร star เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย star S T A R แล้วถ้าอา,อาจจะเติม R E D ก็ถ้าเป็นช่องที่สามอะไรอย่างงี้ก็ต้องระวังไว้นี่ไม่ลงลึกนะฮะเอาประมาณคร่าวๆพอนะ okay. lead actor supporting actors อันนี้เป็นสมทบแล้วก็มีมีพวก extra extra นะฮะ extra ก็คือพวกตัวประกอบ นะักศึกษามาดูดะลอกกันนะนักศึกษาอย่าลืมไปฟังนะกูมีตรงนี้ให้ไม่ให้แล้วนะนักศึกษาก็ไปสแกนได้นะอ่ะมาเริ่มดูเลยค่ะเขาพูดว่าอะไรกันบ้างเอ่ย A บอกว่าอะไร what are you doing this weekend อ่าเสารอาทิตย์นี้ทำอะไรดีนะ what are you doing this weekend นะเป็น,นนะสังเกตว่าจะเป็น tense tense uh, ่า present continuous นะ,ะนะถ้าใครคุ้นเคยแต่ว่ามันมีคำบอกช่วงเวลา ในอนาคตมันก็จะตีความเป็นอนาคตไปนักศึกษาไม่ต้องงงนะฮะนักศึกษาบอกทำไมอาจารย์ไม่ใช้ w h a t will you do this weekend บางคนอาจจะเคยถามในใจว่า what are you doing this weekend ก็ใช้ได้นะฮะเป็นเป็นอนาคตที่แบบเนี่ยจะใกล้เข้ามาละเราก็มีคำบอกเวลาใส่ไปด้วยเพื่อให้มันแตกต่างจากการใช้ present continuous ซึ่งบอกว่ากำลังทำอยู่ในขณะที่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ะจะเป็นมีคำที่เป็นอนา,อนาคตใส่เข้ามา what are you doing this weekend I'm going to the movies with a friend. จะไปดูหนังกับเพื่อนเห็นไหมคะ? Go to the movies uh, with a friend. How about you? แล้วเพื่ออะไร? I'm not certain yet. ก็คือยังไม่มั่นใจเลย,ยังไม่ชวนเลย. I'm not certain yet. Certain หรือ sure, ใช่ไหมคะ?ยังไม่มั่นใจเลย.ปีเราบอกว่าไงลูก? Well, would you like to come see a movie with us? อย่างงี้ฮะ.เห็นไหมใช้ see a movie with us. ไปดูหนังกันไหมล่ะ?เป็นการชวน. You plan for the weekend, for example you definitely you see a movie not watch a movie in this case i don't know why you have to ask a foreign teacher a native speaker but it is more common to say see a movie not watch a movie if you're planning right you're planning to do something to to go to the movies for example uh, to the movie theater so may happen to say see a movie what Movie are you going to see จะไปดูหนังเรื่องอะไรเขาก็ถามตรงๆไปเลยเนี่ยจะไปดูหนังเรื่องอะไรละ่ะ w h a t movie I'm not sure yet ก็คือไม่มั่นใจเหมือนกัน I'm not certain yet Is there something you want to see มีเรื่องที่อยากดูหรือเปล่าใช่ไหม Want to see หรือ want to see ใช้ไหมคะ Wanna เราจะไม่ใช้เขียนนะครยกเว้เป็นการเขียนแบบ diary ธรรมดาก็ใช้ได้ที่ไม่เป็นทางการมาก A บอกว่า I heard that Mulan is on now is on now คือกำลังฉายอยู่ในที่แปลว่าฉายอยู่ I heard that Mulan uh, Mulan is on now Have you heard about it before ได้ยินรู้จักเรื่องนี้ไหม Oh yes I have Isn't it about hua Mulan แล้วกอ็อะไรฮะ Folk heroine เป็นชาวบ้านเป็นคนแต่เป็น heroine เป็น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 ฮีโร่ใช่ไหมเป็นเป็นตัวเอกผู้หญิงที่แบบ ต่อสู้อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อคนอื่นเป็นคนดีอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นมาจากชาวบ้านใช่ไหมครับเป็นคนธรรมดา folk h e r o i n e from the era of the northern and southern dynasties of จุดจุด history อันนี้ครูดาได้เลยต้องเป็น Chinese history แต่อันนี้จะตอบไอดีฮะต้องเป็น adjective ขยายคำนามใช่ไหมเออตรงนี้กอน,น้ adjective หายเนี่ย adjective แล้วก็คำนามตรงนี้จะเป็นคำว่ uh, leg า legendary ทักษะทักษะฟังมาก่อนนะ Legendary. A legendary folk heroine from the era of the northern and southern dynasties of Chinese history. Isn't it history? Isn't it about blah blah blah? History? Yeah. Exactly. Exactly. You seem to know a lot about it, but but you know uh, that it was made as a film. Not an animation this time ตอนนี้มันเป็นหนังแล้วนะไม่ใช่ animation แล้วอ่าไอข้างบนกูเขียนว่าอะไรเป็น animation หรือ animated animated Anim อ่าโอเคครูควรจะเขียนว่า a animation ใจะลาตัวไปเขียนว่า animated movie ก็เป็นพวกอู่ควรจะเขียนว่า animation นะฮะหรือ animated ก็ได้นะเป็น animated ฟิล m มต่างๆหรือ animation นะ Animation <change> ก็คือพวกกระตูน Animated เหมือนกันนะที่เป็นตัวกระตูนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแสดงจริงๆนะเป็นเป็นตัวกระตูนนะโอเคะ okay, sounds good. I'm going to book บุ๊กตรงนี้เลยพูดไปหลายรอบแล้วฮะใช่ไหมครับแปลว่าจองนะ,ะ Book the ticket กก็คือจะไปดูหนังเรื่องนี้กันนะ Tonight I'll let you know. Great thanks ทน <s> เขาก็จะบอกให้กระทราบนะอะไรก็ว่ากันไป Great thanks นะก็ไปดูหนังการ์ตูน animation อืมนะฮะลองดูค่ะ certain legendary Chinese right Chinese history animation and tickets นักศึกษาลองดูหนังนักศึกษาชอบคืออะไรนะฮะปิดเทอมแล้วก็ไปหาดู นักศึกษาควรจะดูเรื่อง Good Doctors มา,าสายพวกหนูในใน Netflix นะฮะเกียวพ้องกับหมอหมอหน่อยนะสนุกดีหนังเกาหลีก็มีใช่ไหมที่เป็นผีหมอผี Ghost Doctors อะไรนะ Ghost Doctors สักอย่างนะอลองดูอ่ะหัวข้อที่สอง Deciding on what to watch ใช่ไหมคะ Deciding what to watch on Netflix นะะักศึกษาน่าจะเคยดูเรื่องนี้ครูยังไม่ครูไม่เคยดู <laughs> v i n c e n z o นะฮะไม่ได้ดูเลยตอนที่เขาดูกันเขาไม่ได้ดูนะโอเคมาดูคำศัพท์กันนะนักศึกษา uh, Absolutely absolutely เป็น adverb ครับคือข้อ D นะฮะ used to used to used as a strong way of saying yes ข้อ D ดอกนะฮะแปบลบว่า yes นั่นแหละใช่มีคนอะไรได้ไหมอ๋อ absolutely ได้เลย obsessed obsessed แปลว่าเอา่อเราเราถูกแบบว่าเราในเอ่อเราแบบว่ายังไงเราถูกแบบว่าเราเราเรา ชอบบางสิ่งบางอย่างมากลำบกมุ่นอยู่กับมันมาก obsessed with เห็นไหมคะก็คือข้อ e ค่ะ unable to stop thinking about something หยุดไม่ได้เลยหยุดคิดถึงสิ่งนั้นไม่ได้เลยนะข้อ e คือ obsessed with มักจะไปกับ with นะฮะข้อสอบออกนะสะิอา obsessed with organization คือองค์กรค่ะองค์กรคือข้อ a ใช่ในที่นี้ betrayal betrayal เป็นคำนามของ betray ายบีเทชแล้วนะฮะก็คือทรยศชั่นแล้วนะฮะ,ะ,ฮะหักหลังชั่นแล้วนะฮะ betray เ,เป็น verb betrayal เ,เป็นคำนามฮะก็คือ c ค่ะก็คือการที่เราไม่ซื่อสัตย์การหักหลังนะฮะส่วน number five subscription ก็คือข้อ b ค่ะก็คือการสมัครเป็นสมาชิกนั่นเองหรือการจ่ายเงินเพื่อเป็นสมาชิกเนะื่องจากเหตุว่าตอน y น u t u b e บางช่องที่ดังๆก็จะมีการ subscribe เขาเรียกว่า subscribe to the channel อ่เป็นเป็นเป็นอัปเดต u ับ c r ริปชันใช่ไหมคะก็คือต้องต้องจ่ายตังค์นะเราจะได้นุนได้นีนิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่มันเป็นอาจจะเป็นเดือนละหลักสิบหรือเดือนละหลักร้อยใช่ไหมคะนอกเหนือจากอ่ารายได้จาก YouTube โดยตรงใช่ป่ะ d e a c b ค่ะอ่ะมาดูจาร์ลอกกันอย่าลืมไปฟังนะ เราวันนี้เราแค่เก็บข้อเก็บเนื้อหาเฉยๆนะฮะจะได้ักศึกษาไปทบทวนต่อได้ A บอกว่าเลยลูก Hi James do you still have your Netflix subscription ยังสมัคร Netflix อยู่หรือเปล่ายังมีแบบเป็น membership อยู่หรือเปล่านะฮะ Hi Laura I still do ยังเป็นยังเป็นอยู่ you, but actually my brother is the one who pays for who pays for it จริงๆแล้วเป็นพี่ชายฉันแหละที่เป็นคนจ่ายตังค์อ่ะเออเรามีแค่รหัสอย่างเดียวนะฮะ my brother is the one who pays for it awesome last week I was obsessed with the new Korean series on Netflix. I was obsessed with to be obsessed with the new, the new um, Korean series on Netflix really What was the title of the series? I think I'll have a lot of time, a lot of free time next week. สัปดาห์หน้าน่าจะมีเวลาเยอะพอมีเวลาเยอะปุ๊บก็คือจะแอบ,บดูนิดนึง So i m I g h t spend the whole week um sitting on the couch and watching all the episodes? อ่นานาั่งๆดูได้ทุกตอนเลยค่ะ all the episode อืมขอชื่อเรื่องหน่อยสิสัปดาห์หน้าแอบ,บว่างอยู่นะจะได้ดูว่ากันไป couch ก็คือโซฟานั่นเองประมาณว่าโซฟา ah i love very spend right? a we'll whole week sitting on a couch and watching all the episodes it's called vincenzo it's a story of an italian mafia lawyer who came to korea because he was betrayed wiping out all the villains in his way with the help of another lawyer อะไรวะเนี่ย uh, เป็นเรื่องเราเกี่ยวข้องกับมารลูกอันอิตาเลียนมาเฟียลอเยเป็นทนายใช่ไหมแต่เป็นทนายมาเฟียอีกทีหนึ่ง who came to Korea because his organization องค์กรถูกครัง his organization was betrayed ก็คือมีการ wiped out ก็คือการกำจัดฮะฮะกำจัดตัว,ต,ว,ต,วตัวโกง ตัวร้ายในเรื่อง villain นานะาาถ,ถ้าใครดูแบบการ์ตูน my hero academia เนี่ยนะนะอาจจะพูดถึงเรื่อง villain ค่อนข้างเยอะพวก villain 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 ก็คือพวกตัวร้ายตัวโกงในเรื่อง in his way with the help of another lawyer it sounds very interesting exciting thanks for sharing ขอบคุณที่บอกนะ absolutely enjoy it ได้แบบว่าโอเคเลยนะฮะ absolutely enjoy it นะออก้าสอบนะพวกนี้นะฮะ villains นะฮะคำนี้นะ่าสนใจใครดูการ์ตูนก็จะได้คำนี้อยู่แล้วนะพวกพวก villains พวก villains นะ a brother episode organization obsessed with don't forget this 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 phrase very important indeed for this um unit ในชะ่ไหมฮะ you can um you 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 can uh obsessed you can be obsessed with a YouTube channel a Korean series a movie ใช่ไหม an epic บางคนเนี่ย um obsessed uh you are obsessed with um Harry Potter มาก in the past ใช่ไหมคะกี่กี่ภาคกี่ตอนหนังสือกี่เล่มอ,อ่านแล้วอ่านซ้ำอ่านจนหนังสือขาดอย่างเงี้ยคะ่ะมันสนุกจริงจริงใครดู Harry Potter มากไหะไอไอตอนไอภาคเรื่วะสี่ป่ะ Goblet ใช่ไหม Goblet Gob of Fire นี่หนังสือมันจะมีเล่มหนึ่งหนาะๆตายและนิยายเล่มหนามากจะเป็นลมอนะครูเคยอ่านถึงเล่มเล่มสามเองก็ไม่ได้อ่านอีกแล้วตลกมาดูดังแทนอ่านถึงแค่เล่มสามนะฮะอสการ์เกค,คุกอสกาบันนะนะก็ไม่ได้อ่านอีกเลยไม่ได้ซื้อด้วยละ่ะยืมห้องสมุดอ่านสมัยก่อนนะโอเค หัวข้อที่3าะ inspiring Asian celebrities เนะเป็นเป็น celebrity ดารานั่นเอง,เองนักแสดงนะ Asian Asian คือาวชาวเอเชียที่ inspiring ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนะมีใครบ้างนะอันนี้ไม่ใช่แม่สิตตางบวัวทองนะฮะนักศึกษาบอกเออฟ้านปิงปิงนะฮะเป็นต้นฉบับนะหน้าแม่สิตางอ่าฉันหลงใช่ไหมที่รู้จักกันนะ c ะแจ็คกี้แชนะแจ็คกี้ชานอะไเนี่ยนะฮะ โอเคเราไปดูกันนะมีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจสำหรับบทนี้นะ c e l e b r i t i e s c e l e b r i t i e s ก็คือนักแสดงนะ c e l e b r i t c e l e b r i t า Celebrity ก็ได้ c e l e b r i t i e s คือข้อ c ค่ะ Someone who is famous นะ Someone who is famous especially in entertainment business ก็คือในวงวงธุรกิจบันเทิง appear appear คือปรากฏนะข้อนี้คือปรากฏข้อ e ค่ะ appear Appear to start to be seen or to be present. Uh, heen, nah. Impeccable. Impeccable, impeccable. Perfect. Perfect,สมบูรณ์แบบ. หมายแปลว่าสมบูรณ์แบบ. Impeccable, impeccable. สมบูรณ์แบบ.ไม่มีปัญหา. No problems or bad parts. ไม่มีตำหนิเลยค่ะ.ข้อที่สี่, inspiring. Khu khu A, Encouraging or making you feel you want to do something, right? Because uh, she or he is an inspiring celebrity. สิ่งที่เขาทำมันจะ influence others ก็คือส่งผลให้คนอื่นอยากทำตามอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะที่สร้างแรงบันดาลใจ charitable นะ charitable คำว่ Char itable. Char itable. า charitable คือข้อ b ค่ะก็คือที่มีความใจบุญจสุนทานที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะ giving money food or help free to those ก็คือไม่ต้องคิดตังเนี่ย free to those who are in need because they are ill, poor, or have no home คนที่ป่วยยากจนหรือเป็น homeless นะ the homeless ต่างๆก็คนที่เอ่อเป็นอาจจะมันมากคำว,าคว,าควา่าคำว่า charity ที่แปลแนวการกุศลองค์กรการกุศลต่างๆ charity นะ charity น่าจะเคยได้ยินคำนี้พวก charity ต่างๆ charitable ก็ Char เป็นคุณศัพท์ที่แปลว่าที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะมีจิตเป็นกุศลนั่นเองนะฮะนะ,ะ c e d a b ค่ะ c e d a b โอเค c e d a b เ okay. ข้าไหมฮะคำไหนไม่ได้ยังไงเปิดไมค์ถามได้นะฮะถ,ถ้าจะถามนะลูกนะหรือจะพิมพ์เข้ามาก็ได้ในแชทนะฮะอันนี้เราเก็บข้อมูลก่อนเนาะโอเค dialogue three อบอกบางทีสมปองนะครับ what are you up to tonight what are you up to นะักศึกษาดูคำนี้ค่ะ What are you up to tonight? คือคืนนี้จะทำอะไรในกรณีนี้นะคะาจะทำอะไรคืนนี้จะเป็นการถามเหม What are you doing tonight? What are you up to tonight? มีความหมายคือคือกันว่าจะทำอะไรคืนนี้ Hello Nina I'm working on a project for my class tonight So จะทำโปรเจกต์หน่อยนเย็นนี้นะฮะคืนนี้ทำโปรเจกต์ What about you? Oh I don't have any plans yet ก็ตอนยังไม่มีแพลนจะทำอะไร But I thought But I thought About inviting you to have a cup of tea, a าคับอา o r have a cup of coffee อยากจะเชิญคุณมา invite ลูกไม่ใช่ invite นะฮะนักศึกษาอ่าน invite กันเยอะมาก invite, inviting ชวนเธอมา you to have a cup of coffee มากินกาแฟกันหน่อย B เลยบอกว่าอะไรก็คือสมปองอ่ก็คือตัวของนีนาใช่ไหมคะ A คือนีนาอ่า B คือสมปองใช่ปะ B ก็บอกว่า that seems like a very good idea นะฮะ อ่ uh, I think we can go together if you don't mind I can do some work as well ก็จะเอาไปได้เลยแล้วก็จะเอางานไปทำด้วยใช่ไหม What is your project about anyway uh, uh, project, อ่อ project คือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขก็ถามนะเหมือนกับว่าโอเคกลับมาที่เรื่องพูดเรื่องอตัวโปรเจกต์ละกันโปรเจกต์ project คือ โปรเจกตอะไรทำเรื่องอะไร oh n o t t h i n k much I have to do report on two inspiring Asian celebrities that I admire ก็คือต้องทำรายงาน report ที่เกี่ยวข้องกับดาราชาวเอเชียใช่ไหมครับนักแสดงที่มีชื่อเสียงยที่สร้างแรงบันดาลใจสองคนนะที่ฉันชอบ I admire admire er, ก็คือเราชอบใช่ไหมครับชื่นชม look up to อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า look up to look when w a l k up when work to admire have you come up with anyone one chat เอ่อนึกถึงใคร actually yes i got Jackie chan he is one of the most popular actors of this generation เป็น generation he is a jack of all trades ก็ a jack of all trades นะ a jack of all trades Animal talented i t f i l m a r e r s ก็คือเป,เ,ปเป็นคนที่มีอะไรลูก multi หลากหลาย talented ก็คือมีพรสวรรค์หลากหลาย f i l m a r e r s ก็คือเป็นนักแดสดงศิลปินใช่ไหม Change has อะไร in more than 100,150 f i l m s ก็คือปรากฏตัวหรือ star นั่นเองก็คือตป็น้ค่ว่า appear ที่เขาเขียนมาให้ค่ะนักศึษ appear e d c h a n has appeared in more than 150 films นักแสดง,งเป็น คนที่แสดงหนังเยอะมากนะฮะ He does his own stunts ก็คือเล่น stunts เองบทบูบทกระโดดบทต่างๆเอง And has impeccable comic timing บทตลกเนี่ยนะฮะ timing ดีมากไม่ม exactly. ีที่ติเลย impeccable เนียบมากไม่มีที่ติเลย impeccable comic ก็คือตลก timing ก็คือเหมอนจังหวะโจกอะะโบบะนะฮะแมนมากแล้วก็เป็นสนุกตลกมาก Shan is also a legend in martial arts and acrobatics. Um, martial arts, นักษาานจะรู้จักคำนี้นะ,ะ Martial arts, art คือศิลปะใช่ป่ะ uh, o. เอ่อ art คือศิลปะ Martial เออนักศึกษบอก Martial นักศึกษาจะเห็นคำว่า Mar นะ,คะ Mar คือดาวใช่ไหมครับเอ่อดาวอังคารเป็นดาวแห่งสงคราม <c oughs> ใช่ปะเทพมาร์สนะคะเพราะฉะนานเนี่ย m a r t i a l Arts เนี่ยหรือ Martial Arts เนี่ยก็คือเป็นศิละปะป้องกันตัวนะฮะพวกต่อสู้ต่างๆนะฮะอ่ามันมาจากคำว่าม a r ที่แปลว่าสงคารามแหละเทพแห่งสงคารามก็คือสู้กันนะฮะ m a r t i a l Martial ไม่ใช่มาเทียนนะฮะ Martial m a r t i a l Arts นะฮะ and acrobatics ก็คือพวกกายกรรมต่างๆใช่ปะ ศิลปะกายกรรมต่างๆ acrobatics นะพวกกายกรรมต่างๆนะ acrobatics เป็น skill ในการเป็น acrobat ใช่ไหม acrobat ก็คือเป็นนักกายกรรม acrobat นะ acrobat เป็นคนนะฮะไต่เชือกสมมตินะฮะเออ acrobat ตีลังกากระโดดถือจานควงจานอะไรอย่างี้นะฮะ acrobat เอ่อคำว่า acrobatics ก็คือนักกายกรรมค่ะ acrobatics acrobatics กายกรรมกายกรรมพัีกรรมอะ That is why I admire him so much mm hmm. ชอบเขามากเลยได้ไหมลูกเนี yeah. ่ย เป็นคนที่เก่งมากเลย he's a jack of all trades เอาไปใช้ได้อย่าลืมติม s นะคะเช่นบอกว่ามีเพื่อนคนนึงเก่งทุกอย่างเลย he's a jack of all trades จริงๆมันจะมีสำนวนต่อนะฮะ he's a jack of all trades but master of none master of none ก็คือไม่ได้เก่งเป็นทุกอย่างแต่ไม่เก่งเลยสักเรื่องก็คือทำได้หมดอะแต่ไม่เก่งเลย ก็แล้วแต่ใครชอบบางคนก็ชอบแบบนี้คนที่เก่งลหลายด้านอะไรเงี้ยเก่งทุกอย่างทําได้หมดแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นความมีความเชี่ยวชาญอะไรเป็นเฉพาะทางอะไรเงี้ยหรือบางหน่วยงานอาจจะชอบคนที่เก่งเฉพาะทางบางหน่วยงานอาจจะชอบคนที่เป็นแบบ jack of all trades ก็ได้เพราะไม่ไม่ต้องจ้างคนเยอะอย่างนี้ปะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะไม่มีสำนวนต่อ้าเราบอกว่า he's a jack of all trades คือเขาเก่งหลายอย่างแต่ถ้าเราพูดแบบว่า h o t master of none master ก็คือเป็น master ค่ะ master ฮะ master master chef of none none ก็ o N e. คือไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยก็ได้เหมือนกัน multi หรือ multi-talent e d multi-talent ก็คือคนที่เก่งรอบด้านนะเป็นคุณศัพท์เนาะต่อมาเอบอกว่าไงลูก he definitely amazing as you as you said would you like a suggestion for me for another one อยากได้คำแนะนำจากฉันบ้างหรือเปล่าสำหรับคนอีกคนหนึ่ง that that'd be great that it อันนี้อ่านว่าเาษาอังกฤนะ that it be that it be หรือ that it be เป็นแบบอเมริกันหน่อย that it be that it be great sind ด the p r o f e s s o r specifically said specifically สังเกตคุณออกเสียงคำพวกนี้นะไม่ใช่ specifically เป็น specifically ตัว a จะเป็น silent ถ้าไปเจอแบบพวก a l l y ข้างหลังเงี้ยค่ะ build เอ่อ uh, อะไรอ่ beautifully ก็ไม่จะม่ค่อยจะเป็นแบบน่าจะเป็น beautifully จะมากกว่า actually specifically อะไรที่เป็น colly c a l l y เนี่ยจะเป็นมันจะ a จะหายไป specifically โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าอะไรลกูก

ปัวมัวอะไรอย่านใช่ป่ะไม่มีบัวนะฮะปัวนะถ้าใครเรียนภาษาจีนมามนจะไม่มีเสียงเบอ familiar to you w i t h movie goers เป็นคนที่คนนักดูหนังเนี่ยคนที่ชอบดูหนังในอเมริกาเนี่ยชอบรู้จักดีเลยแอคท e รสที่ชื่อว่าฟานปิงปิง for her role as the mutant blink in 2014's X Men Days of Future Past has been ranked fourth on the list of highest-paid actresses in the world for 2015. Yeah, actresses เป็นนักแสดงที่ได้รับทำไมลูกค่าตัวสูงสุด,สดเลยเป็นอันดับที่4 rank fourth has been ranked fourth ใช่ไหมคะก,ก็ก็เป็นคนที่เล่นหนัง เรือก X-Men ด้วยชื่อตัว Blink ที่เปิดวาร์ปอะลูกวาร์ปเกตเคยเห็นไหมลองเซิร์ชดูก็ได้นะ Blink ใน X-Men พิมพ์ว่า Blink X-Men อย่างเงี้ยก็ได้วันที่เปิดวาร์ปให้เพื่อนนะะในนนสมัยพวกพวกสู้กับพวกอะไรอับพวกคนที่เป็นหุญญญ่นยนต์อ่ะใช่ป่ะพวก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 ,พวกที่เป็นตัวหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆ,ๆที่จะเปิดวาร์ปเพื่อนวุบวุบวุบส่งเพื่อนไปข้างหลังศัตรูอะไรเงี้ยก็ได้เปิดวาร์ปเกตต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะลองดูอะ Blink Really, I like her very much, but I'm not sure if there is an inspiring story about her. Do you know any? Of course, I do. Me, she donated one million yuan to the relatives of the firemen killed during the chemical explosion in August. ของนักประจเพลิงนักดับเพลิงที่เสียชีวิตระหว่างเหตุ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 ระเบิดใช้สารเคมีระเบิดที่เมืองเทียนเทียนจินเทียนอ่านไม่ออกขออภัย She has also been running her own จุดจุ project แน่นอนเป็นมูลนิธิลูกนะ Charitable charitable project called Heart Ali นะ To help cure children with congenital disease heart disease congenital คือเป็น เด็กที่มีโรคหัวใจผิดปกติมาแต่กำเนิดค่ะ congenital ที่มีมาโดยกำเนิดที่มีอยู่ที่เป็นโดยกำเนิดนะลูกนะ congenital โ okay. อเค in the e a r l y district of the T uh, of a Tibet ใช่ไหมคะ autonomous region ในมนฑลปกครองตัวเองที่เบต stop, ใช่ไหมคะก็いい aren, มีการมูลนิธิช่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่โดยกำเนิด The project was initiated in 2010นะฮะ in 2010 and every year Fan goes there herself and brings children in need of surgery to Beijing ปักกิ่งใช่ไหมคบคือปักกิ่งหรื h a ซี่ยงไฮ r operations ก็คือเอาไปผ่าตัดค่ะ ก็จะเอาเด็กเขาก็จะเล่าเรื่องราวสตอรี่ที่เป็น Inspiring Stories ท่ยก็คือมีการบริจาคเงิน1นล้านหยวนใช่ไหมคะให้กับญาติของผู้เสียชีวิตญาติของนักผจญเพลิงในเหตุการณ์สารคีมีระเบิดนะฮะแล้วก็มีการารันก็คือเป็นคนที่มีโปรเจกต์ที่เป็นเาเรียกว่าช่วยเหลือผู้อื่นเป็นมูลนิธิต่างๆ Charitable ที่เรียกว่า Heart Ali เนี่ยะช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะผิปกติทางหัวใจโดยกำเนิด ที่อยู่ที่เขตปกครองตนเองทิเบตนะฮะทิเบต autonomous region ทิเบตนะฮะแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยมันมีมาตั้งแต่ปีสองพันสบแล้วทุกปีเลยก็จะเอาเด็กที่มีอาการป่วยนะครับไปรักษาที่ปักกิ่ง beijing หรือเซี่ยงไฮ้ shanghai for operations การผ่าตัด operations คือการผ่าตัด operations that's perfect thank you very much for helping me i guess we can have more time at the coffee place tonight see ya sure why don't we meet there at eight เราก็ชวนกันไปนี่คือตัวละครนะฮะของ blink ของฟางปิงปีกใน x-men ที่กณแซะเข้ามาให้นะอันสุดท้ายะคะ่ะ addictive youtube channels นักษาอันนี้คำแปลว่าติดค่ะติดแบบติดสิ่งสิ่ง,งบางสิ่งบางอย่างพาเราติดงอมแงมเลย น yeah, addictive เช่น this channel this YouTube, this youtube channel is highly addictive ก็คือโอ้ดูปุ๊บก็จะติดปั๊บก็จะดูทุกทุกตอนเลยนะทุก episode ทุก่ทุกวิดีโอของเขาเลยนะฮะ addictive มีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจนักศึกษาดูคำว่า addicted ดูดีๆนะคนละตัวนะฮะเมื่อกี้ addictive นะ addictive คือสิ่งนั้นอะพาเราติดแต่ถ้าเราติดเองเราต้องเราต้อง addicted to ใช่ไหมฮะ เราต้อง to be addicted to something ถูกป่ะหรือ someone ก็แล้วแต่นะฮะก็คือเราติดสิ่งนั้นนะงอมแงมเลยก็คือข้อดีคะ unable to stop taking drugs or doing something as a habit แปบลบว่าติดยาก็ได้หรือแปลว่าติดบางสิ่งบางอย่างงอมแงม,งมก็ก็เป็นข้อดีนะฮะ unable to stop taking drugs ตรงนี้คือความหมายแรกคือติดยาหมาที่สองคือติดบางสิ่งบางอย่างนะเป็นนิสัยเลย fantastic นะ fantastic คือข้อ e ค่ะ e extremely good r e w a r d คือรางวัลใช่ป่ะก็คือข้อ C something given in exchange for good behavior or good work assignment assignment คือคนรู้จักลราคืองานนะ piece of work ที่ให้ไปนะ productive ก็คือข้อ A ค่ะที่มี uh, productive ก็คือมีเขาเรียกว่ามีเป็นประสิทธิผล uh, เกิดนำไปสู่การเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะ causing or providing a good result or a large amount of something นะข้อ A ค่ะ ก็คือก่อให้เกิด product นั่นเองแหละ product ใช่ว่าที่เป็นคำนามนะ dec b b i r d an listening ค่ะไปนะครับตรงนี้จดไปก่อนนะสานะสาสาร์ค่อยทวนอีกทีหนึ่งเนาะ A บอกว่าไกลูก I think I might have um I think I might have been spending too much time on internet คิดว่าใช้เวลามากไปกับ internet เฉยคะ่ะ What seems to be the problem, you know you can talk to me, don't you? I think I'm addicted to I'm addicted to a YouTube channel. Yeah, to be addicted to. I could I couldn't stop watching it. What is this about? It's a vlog where I cut a kind of video and blog of a group of adventurous people who travel around the world and adventurous. Uh, adventure uh, this is adventurous ก็คือคนที่ไหนอ่ะชอบเดินทางบุกป่าฝ่าดงอย่าง like i roam alone she is so adventurous definitely hands down the most adventurous woman i have ever seen chimai <laughs> we, we all have ever seen คือแบบเป็นคน like, adventurous ที่ no? it makes sense

It'd be addictive to me too. Oh, Man, there is no doubt that people love traveling. Mm, um, no doubt. Ha, sai, love traveling. You yes, I've also been able to improve my English listening skills from watching this channel. improve When they talk about the places they have visited, I find it easy to guess the meaning of the spoken words from the video they show. ฝึกฟังเวลาพูดไปสานที่ต่างๆเนี่ยไปเยี่ยมที่ไหนก็จะพูดมันก็จะฝึกฟังไปด้วยแล้วก็จะเข้าใจนะนันได้ไม่ยากเลยบี B. บอกว่าไงต่อฮนะ That's fantastic เยี่ยมมากเลยวิเศษมากเลยแกน,นะปังเวอร์นะ t h a t fantastic I think I'll spend some time checking it out tonight จะไปลองดูมั้ง so I don't see why I have to be worried about it I don't see why you have to worry about it ไม่ต้องกังวลเลย เนโลกว่า well, I know the channel is helpful and interesting but I haven't felt very productive these days since I haven't finished any of my assignments. แ <laughs> ต่ประเด็นคือชานีว่าดีแต่ที่ันแบ่งเวลาไม่ถูกเองเนี่ย but I haven't felt very productive ทำไมโลกรู้สึกไม่ไม่เป็นไม่แบบว่าไม่ได้รู้สึกไม่ productive ไม่ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันกับชีวิตเท่าไหร่ใช่ไหมคะรู้สึกไม่เป็นชิ้นเป็นอัน these days ตอนเนี้ยเพราะว่าอะไร since เพราะหรือตั้งแต่ที่แปลว่าเพราะนะ because I haven't finished any of my assignments กันบ้านยังไม่ได้ทำเลยอนะสุกปะ่ะกันบ้านยังไม่ได้ทำเลย I understand now my advice to you would be that you limit your screen time on YouTube and deal with your assignments ก็คือให้จำกัดนะเวลาในการอยู่หน้าจอใช่ไหมฮะแล้วก็ทำกันบ้านซะ maybe getting one assignment done can be rewarded อ่าในนี้เป็นรีวอร์ตรงนี้เป็นคำกริยาและนักศึกษาไม่ได้เป็นคำนามที่ว่ารางวัลคือให้รางวัลนะทำงานเสร็จชิ้นหนึ่ง getting one assignment done ทำงานเสร็จชั้นหนึ่ง can be rewarded with one hour on the traveling program you like t h m o c h ก็ไปค่อยไปดูอ่า u u u e e สักชั่วโมงหนึ่งในช่องที่คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยนะสังเกตจะเป็น can be rewarded with นะอ่าตรงนี้เป็นอาจจะ่าเป็นเป็น verb แล้วนะฮะเป็น v e r b ไปแล้ว S it s very nice of you to suggest that I'll try to manage ก็คือจะพยายาม manage ก็คือสระอีนะ manage จัดการ my time as you said thanks and you're welcome ก็ไม่เป็นไร happy นะ o okay. k fantastic productive assignments rewarded and managed ถ้รที่มีครนเ,เราฟังอีกทีหนึ่งก็ได้เ,เราไปตามเก็บเนะะื้อหาในใน u t u b e อีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะนะฮะักศึกษา เพราะว่าเราใช้เวลาไม่นานนะเพราะเป็นการแค่เก็บเก็บเนื้อหาเฉยๆน,นั้นักศึกษาก็ทบทวนได้ด้วยตัวเองมีอะไรก็ถามมาเหมือนเดิม่ะใ้เพิ่มตรงไหนจะนัดอะไรบอกมาได้เลยแล้วก็อย่าลืม,มลว่าเรามีวิดีโอปลายภาคอยู่แล้วเราไปดูปลายภาคกันทุกคนแล้วก็ก็เราคุณจะแปะให้ในกลุ่มไลน์ทีนึ่งก็ค่อยว่ากันเนาะต่อมาอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายค่ะเรื่องของ question tag เวชชั่นแท็กไม่ได้ออกข้อสอบอะไรนะถ้านัศษารู้จัก Que s t i o n tag อยู่แล้วมันจะมีการออกเสียงอยู่ค่อนข้างหลากหลายที่เดียวเชียวถ้าเราขึ้นเสียงต่ำที่ Tag กอย่างนี้ค่ะเป,เป็นเสียงต่ำที่ Tag แสดงว่าเราไม่ได้ต้องการคำ,คำไ,มไม่ได้ต้องการไม่ได้ถามจริงๆนะะไม่ได้ถามจริงๆเช่นเราบอกว่า terrible weather isn't it ฟังเสียงครูน,นะฮะ isn't it isn't it แสดงว่าเราไม่ได้คำถามมันเห็นตัวตรงๆว่าฟ้ามืดคึ้มอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้ว Terrible weather isn't it? ใช่ฮะหรือ they can't attend c a เ they they can't attend can เคนเจพวกเขามาไม่ได้ใช่ไหมกับเข้าร่วมไม่ได้ใช่ไหมแน่นอนเลยเนี่ยยังไม่มาเลยมันสายไปชั่วโมงแล้วเนี่ย they they can't attend c a เ they นะไม่ได้ต้องการคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบต้องการแค่การแบบ agree หรือ confirm แค่นั้นเองเรารู้มันเป็นประโยคบอกเล่าทั่วไปได้วยซ้ำนะฮะ แต่ถ้าเราขึ้นเสียงสูงที่ตรงแท็กแท็กคือหลังคอมมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอ่อ uh, they c a n attend can day can day ใช่ไหมฮะก็จะแปลว่าเราถามจริงจริงว่าม่รู้มาไม่ได้จริงจริงหรอใช่ไหมฮะก็ก,ก,ก็ก็ได้เหมือนกันถ้าขึ้นเสียงสูงแบบนั้น we met them on holiday didn't we ไม่มั่นใจเลยถามจริงจริงนะ we met them on holiday didn't we or what เข้าใจใช่ไหมฮะ didn't we didn't we can day Today, เทนเจ y ก็ก็มีความหมายที่ต่างกันนะฮะในกรณีหลกัหลกๆแล้วกันชวนเพื่อนไปไหนมาไหน let's go let's go out tonight shall we มันจะขึ้นเสียงสูงตลอดเลยเห็ไหมฮะ pass me the remote control will you ขึ้นเสียงสูงค่ะถ้าเป็นประโยคคำสั่งใช่ไหมฮะ imperative หรือเป็นประโยคชวน suggestions let's do something let's go ใช่ไหมฮะก,ก็เป็นประมาณนี้ขึ้นเสียงสูงได้ ต่อมาฮะ Cultural Focus ตรงนี้มันจะมี text ให้อ่านข้างหลังเนาะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนคำว,ว่าก้าวร้าวรุนแรงเอคือข้อที่หนึ่งฮะ Behaving in an angry or violent way towards another person เราจะใช้คำว,ว่าอะไรดีฮะ Strengthen obstacle encourage behavior aggressive นี่ aggressive นักศึกษา ร้าว,วร้าวรุนแรง aggressive นะฮะข้อที่2 to make someone more likely to do something ก็คือการกระตุ้นให้ใครทำอะไร encourage 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 คำว่า curl หรือแปลว่าใจทำให้มีใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะข้อ4ทำให้บางสิ่งบางอย่าง stronger or, or more effective or more effective ก็คือทำให้แข็งแรงหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม strengthen ฮนะ,ะ strengthen strengthen ข้อดีพฤติกรรม a particular way of acting ก็คือ behavior behavior ไม่ใช่ behavior นะ behavior ส่วนกิริยาเนี่ยอ่านว่า behave เหมือนกันไม่ใช่ behave นะนักศึกษาทบอ,อ่าน behave คาดล้านเปอร์เซ็นต์ผู้ฟังมาเยอะแล้ว behave ไม่แปลกอ่ะเขาไม่อ่านมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้โทษนศนึกษาเลยเพราะว่ามันสะกดมันมรนจริงๆใช่ปะ่ะแต่อ่านว่า behave มีคนบอกว่า oh you you have to behave yourself ก็คาอคือพฤติตัวดีๆหน่อยนะ behave yourself ข้ออ e ีค่ะอุปสรรค something that blocks your way block ก,ก็คือขวางทางใช่ไหมคะ so that improve uh progress or movement is prevented or made more difficult ไปข้างหน้าต่อได้ยากก็าคืออุปสรรคเรียกคำว่าใช้คำว่า obstacle obstacle เป็นคำนามนะในที่นี้ obstacle สองอันนี้เป็น verb นะฮะอันบนเป็น adjective คุณศัพทแล้วก็ behavior กับ obstacle เป็นคำนามเามาจากตรงนี้นะแล้วเราก็จะไปอ่านกันว่าอะไรลูกเรื่องของหน้า120ะ the positive effects of movies on behavior ผลเชิงบวกกับของหนังที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์เราจะไปอ่านกันรอนะษาหน้านี้ก่อน โอเคฮะมาอ่านตรงนี้กันรนักศึกษาก่อนที่เราจะเสร็จคลาสวันนี้นะคะ uh, ลองดูฮะเขาพูดถึงว่าเออดังเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียย่งไงบ้าง pros and cons ศักษาคำนี้ดีค่ะ the pros and cons of something ก็คือเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียะคะ่ะบวกลบนะ pros ก็คือบวก cons เป็นลบนะฮะลองฟังดูเ,เพลินๆลูก people often watch uh love people often watch Love watching and discussing movies movies watching discussing and or ชอบดูหนังชอบพูดคุยเรื่องหนังอยู่แล้ว the cinematography is just the music and hobbies a vital part of their lives uh, ชอบจริงจริงแล้วศิลปะศิลปะของการทำหนังเนี่ยคะ <Yeah. S 2> cinematography มันเหมือนกับเพลงเหมือนกับนันดอเรกนั่นแหละที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของ,ของ,ข,อง,ข,องของคน and watching a movie can either make your life better Destroy it, or have a neutral or no impact. บางทีนหนังจะสร้างให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ได้นะทำลายชีวิตเราก็ได้หรือไม่มีผลอะไรเลย no impact, neutral ดังกลง In today's world O T T platform s some of the most popular genres of c i n e m a s or movies t o d a y are anime, เป็นหนังพวกอนิเมะนะอ a ิเมะดราม่าคอมเมดี้ฮ o r fantasy action each of these genres of movies can have both positive and negative impacts on young people but there is no universal opinion as to whether watching movies has more pros or cons แต่ว่าไอ้หนังพวกนี้ค่ะตั้งแต่ a n i m a t i n ง Action นไเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสีย positive and negative impact กับเด็กนะ young people แต่ก็ยังไม่มี no universal opinion ที่เป็นสากลน,นะยังไม่มีความเห็นที่เป็นสากล ว่าเป็นจริงอะไรเงี้ยว่ามันมีอะไรมากกว่ากัน while some studies indicate that violent films make people more aggressive ใช่ไหมคะ make people aggressive and dangerous other surveys highlight the benefits of showing some specific films to students บางคนเขาก็รู้ว่าไงคะมีการศึกษาว่าถ้าเป็นหนังแอคชั่นรุนแรงก็จะทำให้เด็กน่ยผู้ชมมาก้าวร้าวและอันตรายแต่บางคนก็บอกว่าเออเราควรโชว์หนังบางสิ่งบางอย่างบางจำพวกให้กับนักเรียนดู movies are a fantastic source of entertainment and they definitely add some spice to your life and a great anti-depressant แน่นอนเป็นแหล่งของความบันเทิงค่ะเพิ่มรสชาติแนะ spice ให้กับชีวิตของเรา to life and a great anti-depressant ก็คือเป็นตนัเป็นสิ่งที่ต่อต้านพวกความซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าต่างๆนะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นยาค่ะยาที่ต่อต้านโรคซึมเศร้าฉะนั้นเราดูหนังเราแฮปปี้จะเป็นหนังอะไรก็ได้ที่เราชอบดู If you pick the right film to watch when you're in a bad mood, you, it, can save you, it can save your day. Movies and the internet are getting people together. Experts have shown that those who suffer from social anxieties and find it challenging to find a common language with others. can overcome these obstacles by watching watching movies บางคนที่เข้าสังคมไม่ได้ไม่รู้จะชวนคนอื่นคุยอะไรอะไรเงี้ย mm. ก็เอาคุยเรื่องหนังสิอืม mm. นะฮะก็เอาคุยเรื่องหนังนั่นแหละนะสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้โดยการดูหนังเอาชนะ overcome อุปสรรคใช่ไหมบอกไปแล้ว obstacle s ได้ด้วยการดูหนัง A film is always an excellent opportunity to meet new people and to strengthen relationships with old friends ชสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ก็คุยเรื่องหนังก็ได้แกดูหนังนั้นป่าปนู่นนี่นั่นใน Netflix กบลาบลาบลาซีรีส์ต่างๆอูยองอูนะฮะบาบลาบา,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 บาก็ว่ากันไป Films encourage us to take action. Our favorite characters, superheroes, teach e s life lessons. บางทีหนังก็กระตุ้นให้เราทำบางสิ่งบางอย่างนะให้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างนะเช่นตัวละครที่เราชอบซ u เปอร์ฮีโร่ต่างๆจะ teach e s life lessons มีบทเรียนชีวิตต่างๆที่สอนเรา

กับคนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมครับ famous personalities เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่มีผลมีผลนทางพฤติกรรมทางสังคมในทางบวกได้นะผู้สงสัยคำนี้ films about famous personalities พ,พ่อๆคำว่า personalities นะักา,ารูจากคำนี้ดีที่แปลว่าบุคลิกภาพใช่ไหมฮะ personalities personalities เปิดดิกชันนรีจะแปลว่าบุคลิกภาพนะฮะ แต่ตรงนี้มันจะแปลว่า uh, a famous personality คือคนที่มีชื่อเสียงค่ะ uh, อันนี้คือคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงระวังนะฮะเพราะว่าครูสงสัยแล้วล่ะ film about famous มันจะ famous บุคลิกภาพมันจะ famous ไม่ได้ a famous personality คือคนที่มีชื่อเสียง are the perfect way to affect social behavior positively หนังกับคนที่มีชื่อเสียงมากๆถ้าเราดูแล้วอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่าง ในพฤติกรรมทางสังคมอะค่ะที่เป็นในทางบวกก็คือมันสร้างผลดีและกันถ้าพูดง่ายๆเนาะ film source are a s of knowledge เหมือนกันเป็นแหล่งของความรู้นะฮะ they can help uh, they can help learn what what's in the trend find out more about ancient times and fill out some knowledge gaps บางทีก็ให้เรารู้ว่าอะไรเป็นความรู้ใหม่ๆ อะไรเป็นของโบราณโบราณใช่ไหม ancient time หรือว่าให้ fill out ก็คือเป็นการเติมเต็ม gap gap ก็คือช่องว่างของความรู้ที่เราไม่มีหรือเรายังว่างอยู่ก็เราเป็นเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วถ้สมมติเราชอบเรื่อง ufo มาดูหนังเรื่องนี้ก็จะรู้จกัก <c oughs> อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะปรากฏการณ์ต่างๆแบบนี้มากิ่งขึ้นมาดูสารคดีนี้หนังแบบนี้ก็จะรู้จักมากขึ้นเลยก็ว่ากันไปนะก็ประมาณนี้ฮะเขาเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าดูหนังยังไงดียังไง นะครับแล้วก็มันส่งผลต่อพฤติกรรมโดยภาพรวมเพราะเราต้องเลือกหนังดีๆเลือกหนังดีก็จะช่วยชีวิตเราได้นะครัและหนังก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเราคุยกับใครรู้เรื่องก็ได้ถ้าแบบคนที่เข้าสังคมไม่เก่งนะทำให้เรามีการ t a คแ action ลงมือทําในสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมครัเช่นเราทําตามซูเปอร์ฮีโร่ในแอนิเมะของเราบลา h blah blah ประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นแหล่งของความรู้ต่างๆเพราะหนังหลายเรื่องก็จะมีความรู้ให้เรามันไม่ใช่แค่หนังนะบางทีก็เป็นพวกซีรีส์เป็นด็อกิมเมนารีสารคดีต่างๆก็เหมือนกัน นะฮะประมาณนี้ฮะ